ที่เชอรี่ได้ทิ้งท้ายไว้ในช่วงที่แล้วนะคะวันนี้เราสองคนค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักธุรกิจหญิงนะคะที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับควายค่ะส่วนเจ้าควายที่ว่าเนี่ยนะคะเป็นสายพันธุ์มูร่านะคะมาจากประเทศอินเดียค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งผลผลิตที่ได้จากควายมูร่านี้นะคะเขาก็ได้นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งมีประโยชน์ไม่แพ้จากผลิตภัณฑ์จากนมโคเลยล่ะค่ะพูดมาขนาดนี้นะคะน่าสนใจมากๆแอนว่าเดี๋ยวตามเราสองคนไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งสบายๆแล้วนะคะเริ่มเลยดีกว่านะคะคุณพิงมีคำถามอยู่ในใจมากมายเลยถามคำถามแรกเลยนะคะว่าเป็นผู้หญิงยุคใหม่เป็นนักธุรกิจหญิงที่เก่งแล้วเนี่ยทำไมถึงหันมาจับธุรกิจทางด้านการเกษตรแล้วก็การทำฟาร์มควายอะคะค่ะก็เริ่มต้นเลยนะคะจริงๆธุรกิจผู้บุกเบิกอันนี้ไม่ใช่พิงนะคะจะเป็นคุณแม่คุณแม่ก่อนหน้านี้ที่บ้านมินก็จะทำเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกหนังสัตว์พวกโรงฟ้องหนังเราทำเรื่อยๆเนี่ยมันติดปัญหาเรื่องของวัตถุดิบในบ้านเราเนี่ยคือมันหาซื้อวัตถุดิบไม่ได้ปริมาณสัตว์ในเมืองไทยมันน้อยลงนะคะซื้อก็เหนื่อยแย่งกันซื้อตอนขายก็แย่งกันขายอีกคือคุณแม่เขาก็เริ่มรู้สึกเบื่อว่าธุรกิจที่เราอยู่เนี่ยมันเหมือนกับอยู่ตรงกลางน้ำใช่เขาก็เลยอยากไปทำธุรกิจที่เป็นธุรกิจต้นน้ำก็คือเป็นธุรกิจเกษตรทีนี้พอเลือกเกษตรเสร็จเนี่ยเขาก็เลือกควายเลยนะคะสาเหตุที่ทำเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่มีคนทำเริ่มทำรีเสิร์ชไปเรื่อยๆเนี่ยก็ลองดูตลาดดูอะไรไปเรื่อยๆก็รู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งแกเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องควายเนี่ยในบ้านเราแกก็แนะนำว่าถ้าคุณแม่จะเลี้ยงควายเนี่ยลองดูพันธุ์มูร่าไหมมันมีพันธุ์นมอยู่ในโลกนี้นะแกก็เลยพาคุณแม่เนี่ยไปดูงานต่างประเทศก็ไปตั้งแต่จีนอิตาลีบัลแกเรียอินเดียบราซิลประเทศที่เขาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมค่อนข้างใหญ่แกไปเห็นธุรกิจนมควายที่ต่างประเทศแกก็เกิดเป็นไอเดียเกิดเป็นไอเดียเป็นแรงบันดาลใจเลยว่าอุ๊ยเราอยากทำแบบนี้แหละก็เลยตัดสินใจใช้ที่ข้างหน้าโรงงานนะคะประมาณ2ไร่นะคะก็เริ่มซื้อควายไทยเข้ามาลองเลี้ยงดูก่อน8ตัวพอหลังจากที่เลี้ยงมาปีนึงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเราเอาจริงละก็ไปซื้อที่แล้วก็นำเข้าล็อตแรกก็เข้ามา70ตัวก่อนโอ้พี่พิงค่ะแล้วอย่างเรื่องของการลงทุนนะคะตอนที่เริ่มทำธุรกิจใหม่ๆแล้วลงทุนเยอะไหมคะจะบอกว่าเยอะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าเงินลงทุนที่เยอะเนี่ยส่วนใหญ่มันไปกับที่เพราะที่ดินเราซื้อแล้วก็กับฝูงสัตว์ที่นำเข้ามาค่ะแล้วทำไมถึงต้องเป็นควายมูร่าล่ะคะต้องมันเป็นลักษณะพิเศษยังไงอะคะควายเหมือนวัวค่ะมีเป็น10สายพันธุ์เลยค่ะถ้าเกิดว่ามูร่าเนี่ยถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ให้น้ำนมดีที่สุดและเยอะที่สุดเราตั้งต้นฝูงเนี่ยจากศูนย์เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอันที่ดีที่สุดถ้าเอาครึ่งกลางเนี่ยพอรุ่นลูกรุ่นหลานไปเนี่ยมันก็ค่อยๆเฟดลงอยากจะทราบว่านมมูร่านี่มันแบบมีรสชาติหรือว่าอะไรที่มันแตกต่างจากนมอย่างอื่นนมวัวมากขนาดไหนค่ะก็จริงๆข้อดีของตัวนมมูร่าเนี่ยหลักๆคือ3เรื่องคือแคลเซียมสูงค่ะโปรตีนสูงแต่ว่าคอเลสเตอรอลต่ำหลักๆเลยเนี่ยเราแปรรูปแน่นอนเป็นนมพร้อมดื่มนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวมอสซาเรลล่าชีสทีนี้หน้าร้านเนี่ยนอกจากที่มีนมแล้วก็ชีสขายปลีกนะคะแล้วก็เอามาแปรรูปเป็นพวกเมนูอาหารต่างๆนะคะแต่นอกจากผลิตภัณฑ์ต่างๆที่คุณพิงพูดไปแล้วยังมีนี่ค่ะที่อยู่ตรงหน้าเราอยู่นี่ก็อันนี้เป็นน้ำมันค่ะเป็นน้ำมันที่เคี่ยวมาจากตัวครีมของตัวนมอีกทีนึงอะค่ะเคี่ยวออกมาเขาเรียกว่า Indian Daisy Ghee หรือว่าเขาเรียกว่าเนยใสพวกอาหารอินเดียหรือว่าเป็นพวกข้าวหมกอะค่ะข้าวหมกไก่พวกนี้จะต้องใช้อันนี้ก็จะใช้อันนี้ใช่จะมีตัวนึงก็จะเป็นตัวสบู่นะคะอย่างตัวนี้จะเรียกว่าสบู่กลีเซอรีนค่ะก็จะเหมาะกับการเอามาอาบน้ำนวดตัวนะคะอันนี้จะเป็นประเภทของสบู่ที่เรียกว่าสบู่ออยล์ essential oil base นะคะที่พิเศษเพราะว่านมมูร่าเนี่ยตัวบัตเตอร์แฟตในนมเนี่ยมันสูงมันจะทำให้มีความชุ่มชื้นอะไรได้สูงเหมือนกับพอล้างไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทิ้งเหมือนเป็นเคลือบผิวเอาไว้อะค่ะ
เห็นบอกว่ามีทั้งผลิตภัณฑ์นมมีชีสและยังมีเมนูอาหารด้วยใช่ค่ะนี่แหละค่ะที่น่าสนใจอยากกินใช่ไหมใช่แล้วค่ะแอนนะคะก็เลยอยากจะลองชิมเมนูอาหารสักหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงค่ะช่วงต้นที่ฝ่าฟันกันมาเนี่ยในเรื่องของพยายามให้ข้อมูลกับตลาดเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่ว่าพอทำมาสักระยะหนึ่งเนี่ยพอคนเริ่มเห็นถึงคุณประโยชน์ของตัวนมเนี่ยค่ะที่ว่าข้อต่างระหว่างนมวัวกับนมควายเนี่ยนมควายมันเข้มข้นมากก็จะมีกลุ่มลูกค้าเนี่ยที่เขาสวิชหรือว่าหันมาลองดื่มเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะและแผนของธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมมูล่าเนี่ยวางทิศทางแนวทางในอนาคตนี่วางไว้ยังไงอะคะตอนนี้เนี่ยเราเปิดหน้าร้านที่สัมมกรใช่ไหมคะแต่ว่าที่ฟาร์มเองเนี่ยมีผู้สนใจที่เข้าไปเยี่ยมชมค่อนข้างเยอะทางฟาร์มก็เลยเป็นตั้งเป็นโปรเจกต์ใหม่จะเปิดปีหน้าก็คือจะเป็นมินิมูล่าฟาร์มอะค่ะบอกตั้งแต่ตอนต้นว่านมมาได้ยังไงจนไปถึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรคล้ายๆกับเป็นทัวร์อยากจะถามพี่พิมค่ะว่าคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่จะทำจากมูล่าเนี่ยนมมูล่าเนี่ยค่ะมันทำให้ชีวิตของเราหรือว่าชีวิตของคุณผู้ชมเนี่ยมันจะทำให้เติมเต็มแล้วก็ทำให้สำเร็จรูปมากขึ้นได้ยังไงอะคะนอกจากเรื่องของผลกำไรที่เป็นตัวเงินแล้วนะอย่างคุณแม่เป็นคนบุกเบิกนะคะเขาก็มองว่าอยากให้ผู้เลี้ยงเนี่ยได้ผลประโยชน์จากการที่นำควายมูล่าเนี่ยเข้ามาเลี้ยงโดยที่เกษตรกรเนี่ยเขาจะมีศาสตร์เศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งเพิ่มขึ้นแล้วก็ในแง่ของผลิตภัณฑ์เองคือเรามองว่าตัวผลิตภัณฑ์มันมีคุณประโยชน์อย่างคอเลสเตอรอลในมันต่ำกว่าคนสูงอายุก็ทานได้ก็มองว่าในกลุ่มของในเชิงผู้บริโภคเนี่ยก็ได้รับคุณค่าได้รับประโยชน์จากนมมูล่าเยี่ยมเลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพิงค์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความคิดแนวทางดีๆในการทำธุรกิจกับเราด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะและในช่วงหน้านะคะแอนกับซารี่จะพาคุณผู้ชมไปชมธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติตรงที่มีน้ำเค็มและน้ำจืดมาบรรจบกันในลำธารแห่งเดียวกันค่ะสงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะถ้ายังไงอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนั้นติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ